เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองโค้ชแอดมินตูนแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงทีมไมอามี่ฮีทกันบ้างค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพวกเราคิดว่าทีมไมอามี่ฮีทเนี่ยจะเป็นทีมที่ประคองตัวนะคะแล้วก็มีการปรับตัวผู้เล่นค่ะเพื่อจะเป็นการปรับเพดานเงินเดือนเพื่อให้พร้อมกับการล่าฟรีเอเจนต์ในฤดูกาลถัดไปนั่นคือฤดูกาล2021ค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยค่ะหมายถึงฤดูกาลหน้านะคะจะมีฟรีเอเจนต์เนี่ยมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยานิสอันเชจคุมโปเลบอนเจมส์คาวกับพอจอร์จค่ะแต่แล้วค่ะผู้นำองค์กรอย่างแพทไลลี่ผู้นำที่มีหัวใจแห่งความเป็นนักสู้และความไม่ยอมแพ้เนี่ยนะคะเขาไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นค่ะเขาดึงตัวจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมาเป็นผู้นำมาเป็นหัวหน้าของทีมนะคะตามด้วยดราฟต์ตัวไทเลอร์ฮีโรและก็เพิ่มบทบาทในการเล่นของแบมอเดบิโยจนกระทั่งแบมเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับออสตาร์ได้นะคะยังไม่พอค่ะยังมีการเอาตัวอันเดรอิกูดาล่าและก็เจคลาวเดอร์ค่ะเป็นการสร้างสรรค์ทีมได้อย่างกลมกล่อมอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะและสุดท้ายค่ะพวกเขาสามารถเข้าสู่ NBA Finals เรียกว่าเป็นมามืดเป็นซินเดอเรลล่าก็ว่าได้เลยนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถไปถึงดวงดาวหรือว่าถึงแชมป์ได้นะคะแต่ผลงานของพวกเขาเนี่ยค่ะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแฟนๆบาสทั่วโลกค่ะแต่ทีนี้ค่ะก้าวต่อไปของพวกเขาล่ะคะจะเป็นอย่างไรคะแพทไรลีย์ค่ะผู้นำองค์กรเนี่ยที่มีหัวใจเป็นนักสู้เนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับทีมเขาค่ะเพื่อไปให้ถึงฝันถึงดวงดาวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเขาก็อยู่กับเราแล้วค่ะเอไรลีย์สำหรับแมมี่ฮีทนะครับอย่างที่บอกครับว่างานหลักงานแรกของพวกเขาเนี่ยคือการต่อสัญญาของแบมอเดบายโยครับในส่วนตัวของแบมอเดบายโยเนี่ยเขาเข้ามาสู่ NBA ด้วยการดราฟต์อันดับที่14ปี2017เนี่ยแหละครับเขาเข้ามาพร้อมกับเจสันเททัมโดนาแวนมิเชลดีแอรอนฟ็อกซ์อะไรพวกนี้ครับทั้งหมดกลุ่มพวกนี้เนี่ยกำลังรอการต่อสัญญามหาศาลกันอยู่นะครับในส่วนตัวของแบมอเดบายโยเนี่ยโค้ชเอริกสโปรสตาร์นะครับเขาบอกเสมอครับเขาบอกว่าแบมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แบบค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆใน NBA ในวงการตอนนี้เลยทีมของพวกเขาเนี่ยเพิ่มบทบาทครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับแล้วตัวของแบมอเดบายโยเนี่ยเขาก็พัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องภาวะความเป็นผู้นำต่างๆเนี่ยพัฒนาตามบทบาทที่เขาได้เพิ่มขึ้นของทีมเลยครับโดยเฉพาะฤดูกาลนี้เนี่ยอย่างที่พวกเราบอกมาโดยตลอดครับว่าชื่อแบมอเดบายโยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยน้อยคนมากๆที่จะรู้จักจำได้เลยค่ะแอดมินแอดมินเอตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะคะเขาต้องพูดชื่อนี้ค่ะแบบเฮ้ยชื่ออะไรนะตามมาในบยงไม่มีคุ้นปากเลยค่ะคือเขายังบอกเลยว่าใครเนี่ยไม่รู้จักเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดชื่อแบมมาในบยงปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้หมดเพราะว่าผลงานของเขาในเพลย์ออฟในนัดชิงเนี่ยแม้จะบาดเจ็บแต่เขาก็สู้ได้อย่างต่อเนื่องสู้ได้อย่างเต็มที่นี่คือผลงานที่มันสร้างทำให้ชื่อของเขาเนี่ยเป็นที่จดจำและอย่างที่บอกครับขึ้นมาเป็นออลสตาร์เป็นที่เรียบร้อยและมากไปกว่านั้นเนี่ยโค้ชโปรเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ว่าทีมเนี่ยต้องการบทบาทไหนต้องการผลงานอย่างไรเนี่ยบอกแบมเลยแบมเขาพร้อมมีความรับผิดชอบครับต้องการยังไงเขาทำให้ทีมได้ทุกอย่างจริงๆครับสำหรับแบมอเดบายโยนะคะปีนี้ค่ะเขาอายุ23ปีนะคะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับออลสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมติดเกมรับทีม2ของ NBA ค่ะการเล่นของเขาเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเลยนะคะแม้แต่ตัวจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยยังบอกเองและย้ำอยู่หลายครั้งเลยค่ะบอกว่าแบมนี่คือ heart and soul ของทีมนะคะหมายความว่าเป็นทั้งหัวใจและจิตวิญญาณของทีมค่ะแต่อย่างที่ตุ้มบอกก่อนหน้านี้ค่ะทีมไมอามี่ฮีทเนี่ยอยู่ในช่วงการจัดระเบียบเพดานเงินค่ะเพื่อจะเตรียมตัวล่าฟรีเอเจนต์ในปี2021หรือหมายถึงฤดูการหน้าจบลงนะคะแต่ทีนี้ค่ะเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อ่ะส่งผลกระทบโดยตรงเลยค่ะกับรายได้มวลรวมและก็เพดานเงินของแต่ละทีมค่ะในส่วนนี้ค่ะการต่อสัญญากับบาร์มเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการพูดคุยเลยทีเดียวหลายๆคนพอฟังแอดมินตูนพูดเรื่องเพดานเงินเนี่ยครับคำว่าเพดานเงินหรือว่าภาษาบ้านเขาจะเรียกว่า salary cap คำนี้เนี่ยมันมาจากรายได้มวลรวมของ NBA ครับแต่ละปีเนี่ยทางลีกเนี่ยจะเป็นคนกำหนดครับว่าในปีนี้แต่ละทีมเนี่ยจะสามารถมียอดเงินเท่าไหร่ที่จะสามารถบริหารจัดการของผู้เล่นในทีมและถ้าเกิดเกินขึ้นมาตามกฎข้อบังคับต่างๆเขาจะมีข้อยกเว้นเนี่ยครับเกินเท่าไหร่แล้วถึงจะโดนภาษีฟุ่มเฟือยเหล่านี้คือแนวทางการทำทีมในแต่ละปีของ NBA เนี่ยนะครับคำว่ารายได้มวลรวมของ NBA คืออะไรรายได้มวลรวมของ NBA เนี่ยนั่นก็คือทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นค่าถ่ายทอดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดต่างๆเนี่ยนะครับค่าขายของที่ระลึกค่าขายตั๋วค่าสปอนเซอร์ทีมค่าสปอนเซอร์สนามบนเสื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจำนวนเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับจะถูกแบ่งสรรปันส่วนครับไม่ใช่ว่าทีมใดทีมหนึ่งขายดีมากได้อยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่ครับทาง NBA เนี่ย
ขาจะมีการบริหารจัดการครับทีมที่อันดับท้ายๆเนี่ยทีมที่แบบโอ้โหตลาดเล็กๆอย่างเงี้ยเสียเปรียบเขาจะมีการบริหารจัดการครับแบ่งออกมาแล้วเนี่ยสัดส่วนมันจะพอๆกันมันจะทำให้ทีมที่ดีมากๆแต่ทีมที่แย่มากๆเนี่ยช่องว่างมันแคบลงดังนั้นมันทำให้ทุกทีมใน NBA เนี่ยสามารถอยู่รอดได้ไม่งั้นทางธุรกิจเนี่ยอยู่รอดไม่ได้ก็คือจบทีมก็ต้องเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนเมืองอะไรกันไปเนี่ยนะครับทุกทีมทาง NBA เนี่ยช่วยเหลือทุกทีมครับเขาจะมีการแบ่งปันสัดส่วนออกมาเองแล้วสุดท้ายเนี่ยทางลีกก็จะเป็นคนกำหนดตัวเลขออกมาครับว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหรายได้มันดีขนาดนี้เนี่ยอย่างย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนที่ลีกจะเซ็นสัญญามหาศาลกับทาง ESPN TNT ABC อะไรเนี่ยนะครับเพดานเงินนี่ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยเพราะว่าเงินมันมหาศาลจริงๆครับไอการที่สัญญาการถ่ายทอดสดเนี่ยพอเข้ามาปุ้มเดียวเนี่ยโอ้โหเพดานเงินกระฉูดเลยทำให้สเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยได้รายได้มหาศาลสัญญาของเขาเนี่ยจังหวะโชคดีวาสนาชีวิตดีอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยที่มันมีเรื่องไวรัสโควิด-19ลีกระงับการแข่งขันแฟนๆไม่สามารถเข้าไปในสนามได้เนี่ยรายได้จากการขายของที่ระลึกในสนามต่างๆค่าจอดรถทุกอย่างเนี่ยนะครับมันหายไปหมดเลยรวมไปถึงกรณีพิพาทกับประเทศจีนอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองใดๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันกระทบหมดดังนั้นเนี่ยในปีนี้ในปีฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับยังไงเพดานเงินเนี่ยยังไงก็ต้องมีผลกระทบครับจากคาดการเอาไว้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะลดลงมาส่วนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องรอติดตามอีกทีนึงนะครับซึ่งจากทีแรกเนี่ยครับทางแมมมี่ยีเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้หมดแล้วเขาคาดการเอาไว้หมดแล้วว่าหลังจากจบฤดูกาลหน้าเนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยจะต้องมีช่องว่างเงินเนี่ยในการล่าผู้เล่นนะครับกว่า50ล้านเหรียญดังนั้นในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยเขาสามารถยื่นแม็กซ์คอนแทรคให้กับแบร์มาเดบายโอแบบสบายๆเลยแล้วก็ยังเหลือเงินครับหลังจากจบฤดูกาลหน้าเนี่ยยังเหลือเงินไปล่าแม็กซ์คอนแทรคเพลเยอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์ไม่ว่าจะเป็นคาวายพอจอร์จยานิสอันเดรกุมโปอะไรเนี่ยเขามีเงินมากพอแต่พอเป็นแบบนี้ครับการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยกับแบร์มาเดบายโอเนี่ยมันเริ่มเครียดครับมันเริ่มตึงเพราะว่าสมมุติว่าให้แม็กซ์คอนแทคกับแบร์มาเดบายโอไปปุ๊บเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลหน้าเนี่ยไอ้จำนวนเงินกว่า37ที่คาดเอาไว้เนี่ย37ล้านเหรียญที่คาดเอาไว้จะไปล่าผู้เล่นระดับแม็กซ์คอนแทคมาเนี่ยแมมมี่ฮีทจะเหลือประมาณ20ต้นๆ22 23ล้านเหรียญเท่านั้นนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะไม่มีเงินมากพอไปล่าผู้เล่นที่แบบระดับท็อปๆแม็กซ์คอนแทคอะไรแบบนั้นเด็ดขาดครับดังนั้นก็คือปิดไปเลยถ้าเกิดสมมุติว่าให้สัญญาแม็กซ์คอนแทคกับแบร์มาเดบายโอฟังดูแล้วเนี่ยก็แอบเครียดเลยนะคะกับอนาคตของทีมนะคะแล้วไลลี่จะทำอย่างไรดีคะเนี่ยคือจริงๆส่วนตัวนะครับชอบมากเลยอยากจะเป็นผู้บริหารทีม NBA สักทีมนึงถ้าสมมติว่ามีมหาเศรษฐีในเมืองไทยนะครับสนใจไปซื้อทีมบาสใน NBA เนี่ยจะขอไปสมัครงานอยากไปร่วมเป็นฝ่ายบริหารทำฟรีๆเลยใช่ไหมชอบมากเลยครับคือถ้าเกิดส่วนตัวเนี่ยครับเป็นไมอามี่ฮีทเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องพูดคุยกันครับเรียกแบร์มาเดบายโอเข้ามาเรียกเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเข้ามาเอเจนต์ส่วนตัวของแบร์มาเดบายโอเนี่ยครับตามข่าวก็คือเอเจนต์คนเดียวกับยานิสอันเดรคุมโปดังนั้นเนี่ยมันเลยมีกระแสครับว่าจริงๆแล้วไมอามี่ฮีทเนี่ยก็มีโอกาสคว้าตัวยานิสมาร่วมทีมเพราะว่าเอเจนต์ส่วนตัวของยานิสกับแบร์มาเดบายโอเนี่ยคือคนคนเดียวกันก็เลยพอมีโอกาสครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงมีชื่อไมอามี่ฮีทเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสล่าตัวยานิสเข้ามาร่วมทีมทีนี้มันก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมุติเป็นไมอามี่ฮีทแล้วเรียกแบมกับเอเจนต์ส่วนตัวเข้ามาคุยเนี่ยเขาก็ต้องพูดคุยครับผมว่าถ้าเกิดแบมเนี่ยนะยังไม่เซ็นตอนนี้เนี่ยนะทีมของพวกเขามีโอกาสแบบนี้นะจะเอาตัวผู้เล่นแบบนี้เข้ามาทีมก็จะมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ครับคือต้องแบบสาธยายเหมือนว่ากำลังจะเซ็นฟรีเอเจนต์สักคนนึงไงเรียกเข้ามาพูดคุยกันเลยพูดคุยกันเป็นกิจจาลักษณะเลยเหมือนเป็นเชิงอ้อนขอร้องอ่ะในทางอ้อมๆเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่แบมแล้วก็เอเจนต์ส่วนตัวเขาก็ต้องตัดสินใจครับเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูอย่างนี้นะครับว่านักกีฬาอาชีพสักคนนึงเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นอาชีพของพวกเขานี่คือสัญญาฉบับที่2สัญญาฉบับที่2เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆนะครับเพราะว่านักกีฬาตอนเริ่มเข้ามาใน NBA ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเขาสร้างผลงานระดับนี้ได้เนี่ย Max Contract เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรือว่าสัญญาก้อนโตให้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอาการบาดเจ็บผลงานการตกความกดดันต่างๆเนี่ยในฤดูกาลนึงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้แบบพลิกฝ่ามือเลยนะครับตอนนี้แบมเนี่ยดีมากๆโอกาสของเขามาถึงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเชื่อเขาตกลงเชื่อกับแมมมี่ฮีทว่ายังไม่เซ็นก็ได้ทำเพื่อทีมรอเซ็นฤดูกาลหน้าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงฤดูกาลที่จะถึงนี้เขาบาดเจ็บหนักขึ้นมาล่ะจะทำยังไงไอ้เงินระดับเป็นร้อยล้านนะครับเนี่ยที่พูดถึงอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่หลักแสนหลักล้านหลักร้อยล้านเลยนะฮะเนี่ยมันจะหายไปแวบเลยฮะดังนั้นนี่ก็ต้องมีการพูดคุยกันแต่ตามกฎของ NBA เนี่ยเขาจะไม่ให้ทีมเนี่ยสัญญากับผู้เล่นนะครับว่าจบฤดูกาลหน้าปุ๊บเนี่ยจะให้แม็กซ์คอนแทรคเหมือนตอนนี้เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าผิดกฎเลยแต่มันจะต้องเป็นการเป็นหลักประกันเหมือนประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันอะไรอย่างเงี้ยประกันว่าถ้าสมมุติว่าแบมบาดเจ็บหนักแล้วจะให้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอได้แต่ไม่ใช่เป็นสัญญาแบบมูลค่าของ
การเซ็นสัญญาลักษณะนั้นไม่ใช่ต้องเป็นการลักษณะให้ประกันน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะพูดคุยกันยังไงเกม NBA แต่ละเกมเนี่ยค่ะมิเน่ก็แรงเล่นกันแรงมากเลยนะคะอุบัติเหตุหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่มีวันรู้ได้เลยจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับมันก็ไม่ใช่การแฟร์ครับสำหรับแบรนด์อาดิดาสถ้าสมมติว่าแมมี่ยิดบอกแบบนี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เลือกที่จะแบบไม่เอาได้ไหมเขาขอเซ็นสัญญาเลยได้ไหมถ้าไม่งั้นเขาอาจจะต้องมองหาทีมหน้านะจบฤดูกาลหน้าเขาอาจจะต้องมองสัญญาคนอื่นนะคือต้องมีการพูดคุยกันครับแล้วมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่รู้เรื่องแล้วสุดท้ายแมมี่ยินเนี่ยยังไงก็ต้องเก็บแบมให้อยู่อ่ะถ้าเกิดเสียแบมไปโอ้โหมันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าแบมนี่ผลงานดีมากๆไม่รู้จะอีกกี่ปีจะมีผู้เล่นอย่างนี้อีกนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาดูครับถ้าสมมุติว่าแมมี่ยินเลือกที่จะเซ็นสัญญากับแบมเป็นแม็กซ์คอนแทคเนี่ยนั่นหมายความว่าจบฤดูกาลหน้าในช่วงตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ยก็จะไม่มีแมมี่ยินเป็นผู้ร่วมล่ากับโอ้โหฟรีเอเจนต์มากมายเลยระดับท็อปๆทั้งนั้นเลยเพราะเงินไม่พอแต่มันก็ยังมีอีกทางเรื่องนึงครับถ้าสมมุติว่าต้องเซ็นสัญญาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องเสียคำว่าเสียที่หมายถึงว่าเขาต้องเตรียมเคลียร์ไว้เนี่ยอย่างที่บอกก็อาจจะต้องเสียไทเลอร์ฮีโร่เสียสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกอันดับ20ที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยโละไปก่อนเลยเทรดทิ้งไปจบฤดูกาลหน้าก็ยังไม่สามารถเซ็นกับเครนดิกนั้นได้เซ็นกับดันแคนโรบินสันนี่ก็ยังไม่ได้นี่คือสิ่งที่ถ้าสมมุติว่าทีมเลือกเซ็นกับแบมณตอนนี้นะครับณช่วงปิดฤดูกาลตอนนี้เนี่ยมันจะกระทบถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆดูว่าเขาจะเลือกยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันแบบนี้นะครับแล้วก็ดูว่าแบมเขามีอาการยังไงถ้าเกิดเขาต้องการสัญญายังไงก็ต้องให้คือถ้าตูนเป็นแบมเนี่ยค่ะมันก็พูดยากนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องการอะไรที่แบบว่าสามารถจะแบบว่าเป็นหลักประกันให้กับตัวเราเองมากกว่านะใช่ครับก็ถือว่าเป็นความลำบากใจของแบมจริงนะคะมินเน่ถ้าไม่ยอมเนี่ยยังไงก็จะเซ็นก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยมีใจให้กับทีมเลยนะแต่ถ้ายอมเนี่ยไม่เซ็นและอนาคตตัวเขาเองอ่ะจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะเพราะอย่างที่มินเอ้พูดก่อนหน้านี้ค่ะเงินเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่หลักแสนหลักล้านค่ะเป็นหลักร้อยล้านค่ะในขณะที่ถ้าแบมเนี่ยเขาเกิดยอมไม่เซ็นขึ้นมานะคะแล้วมองดูค่ะเพื่อนร่วมดับคาร์กับเขาล่ะคะอย่างเจสันเทย์ทัมกับโดนาแวนมิเชลเนี่ยไปแล้วแม็กซ์คอนแทรคค่ะโอ้โหแล้วตัวเขาล่ะอันนี้น่าติดตามชมมากเลยนะคะนอกจากงานนี้ค่ะแล้วงานต่อไปของฮีทล่ะคะมีอะไรบ้างสำหรับงานต่อไปของแมมี่ฮีทเนี่ยนะครับนั่นคือการเซ็นสัญญา1ปีครับกับโกรันดราจิกกับเจคราวเดอร์ผู้เล่นที่กำลังจะเป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับถามว่าทำไมต้อง1ปีการเซ็นสัญญา1ปีแบบนี้เนี่ยมันจะไม่กระทบกับทีมครับหลังจากจบฤดูกาลหน้าในการล่าฟรีเอเจนต์บิ๊กเนมต่างๆอย่างที่บอกครับเต็มไปหมดเลยครับตลาดฟรีเอเจนต์หลังจากจบฤดูกาลหน้าเนี่ยอันนี้คือน่าจับตามองมากๆในส่วนของโกรันดราจิกนี่ครับตอนแรกเลยเปิดฤดูกาลมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆตามข่าวดีๆเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่เข่ามีการผ่าตัด2กล้องรักษาอาการบาดเจ็บทีมเนี่ยปรับบทบาทของเขาไปเป็นตัวสำรองให้เคนดริกนันเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงซึ่งในส่วนนี้เนี่ยโกรันดราจิกเขาก็เต็มใจนะครับแล้วก็พร้อมรับบทบาทเลยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่ว่าเคยเป็นตัวจริงแล้วจะมาเป็นตัวสำรองจะมีแบบปากเสียงมีปัญหาในทีมไม่มีเลยครับเคมีในทีมนี่ดีต่อเนื่องและเพื่อนๆดูผลงานครับเคนดริกนันเนี่ยสร้างผลงานจนติดลูกที่ทีมแรกโกรันดราจิกสภาพร่างกายก็ดีไม่ต้องหนักมากในฤดูกาลปกติก็ไม่ช้ำพอเข้าสู่ในช่วงเพลย์ออฟในหลังจากที่หลีกระงับการแข่งขันเนี่ยนะครับพอเข้าสู่เกมการจัดอันดับเนี่ยเคนดริกนันเนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เขาไม่ค่อยได้มาทำการซ้อมกับทีมร่างกายของเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าที่ก็โกรันดราจิกเนี่ยกลับมาเป็นผู้เล่นตัวจริงและในเกมการจัดอันดับโกรันดราจิกก็เล่นดีต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าสภาพร่างกายมันค่อนข้างสดและเพื่อนๆดูผลงานในเพลย์ออฟของเขาครับโอ้โหอย่างเทพอ่ะไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามยิง3คะแนนเนี่ยไหลลื่นมากๆเพราะว่าสภาพร่างกายเขาสดมากๆอย่างที่บอกเนี่ยนะครับการยิงของเขาเนี่ยระดับ 46% นะครับ3คะแนนเนี่ย 38% แต้มเฉลี่ยเนี่ยพุ่งมาถึง 21.6 เป็นอันดับ1ของทีมนะครับในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ NBA Finals เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักอีกคนนึงครับไม่ใช่แค่จิมมี่บัตเลอร์หรือว่าแบมอเดบายโยการเล่นของเขาเนี่ยพอดูปุ๊บเนี่ยพอเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์ช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าเขาคืออันดับ2เลยครับตำแหน่งการเนี่ยนะเป็นรองแค่เฟร็ดแวนรีดซึ่งเฟร็ดแวนรีดเนี่ยก็น่าจะมีสัญญามหาศาลจะไปอยู่ทีมไหนอันนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามกันอีกทีแต่โกรันดราจิกเนี่ยถือว่าชื่อชั้นเนี่ยเป็นรองเฟร็ดแวนรีดเป็นอันดับ2เลยครับในตลาดฟรีเอเจนต์ตำแหน่งการเนี่ยนะครับดังนั้นส่วนตัวก็คิดว่านะครับคิดว่าแมมี่ยินเนี่ยก็น่าจะต่อสัญญาเขาได้เบสเงินเดือนของเขาเนี่ยคือ17 ล้านตามกฎของ NBA เนี่ยสามารถให้ได้ครับ 120% จากสัญญานี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20 ล้านเหรียญครับ1ปี20 ล้านเหรียญให้กับโกรันดราจิกก้อนนี้เนี่ยนอกจากเป็นการตอบแทนผลงานต่างๆครับโดยเฉพาะใน NBA Final เนี่ยพอบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยโอ้โหอยากจะลงอยากจะสู้กลับมาเกม6เห็นไหมฮะเป็นยังไงโอ้โหสู้
คือสู้เต็มที่ทั้งที่ร่างกายสภาพร่างกายของตัวเองก็ไม่ดีเนี่ยคือเขาก็ต้องการสู้เพื่อทีมสู้เพื่อตัวเองเขาก็อยากลงอยากทำผลงานให้กับทีมถ้าเกิดได้สัญญาก้อนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการตอบแทนเลยเพราะว่ามันน่าจะนะครับน่าจะเป็นสัญญาก้อนโตก้อนสุดท้ายแล้วเขาอายุ34จะ35เนี่ยไอการจะรับระดับ20ล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยแหละครับแต่ในช่วงปีนี้เนี่ยในช่วงฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเชื่อว่าโกรันดราจิกเนี่ยยังมีประโยชน์กับทีมมากมายเลยครับสภาพร่างกายเดี๋ยวพอกลับมาจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอนน้องๆในทีมช่วยจิมมี่บัตเลอร์ทุกอย่างมันเข้าที่หมดเลยดังนั้นการเก็บเอาไว้เนี่ยถือว่าสำคัญเช่นเดียวกับเจคราวเดอร์ครับเจคราวเดอร์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ส่วนตัวประหลาดใจมากๆคือติดตามเจคราวเดอร์มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ที่เขาอยู่กับบอสตันเซลติกย้ายไปอยู่กับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เล่นกับเลบรอนเจมส์เนี่ยโอ้โหรักใคร่กลมเกลียวกับเลบรอนเลยแต่พอเข้านัดชิง NBA Final เนี่ยโอ้โหไล่ทุบเลบรอนสนุกมากๆแล้วก็ย้ายไปอยู่ยูทาห์แจ๊สคือผลงานเขาโอเคมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับการยิง3คะแนนเนี่ยเจคราวเดอร์ถือว่าทำได้ดีแต่ไม่คิดว่าจะดีลงตัวขนาดนี้กับแมมมี่ยีครับพอเข้ามาในช่วงการเทรดกลางฤดูกาลเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นมากแต่พอหลีกระงับการแข่งขันแล้วเข้าสู่ในบัฟเฟิลปุ๊บเนี่ยในช่วงเกมการจัดอันดับเนี่ยก็ค่อยๆเล่นแบบเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นมากๆในเพลย์ออฟเนี่ยในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยโหยิงซะจนมิลวอกกี้บัคยิงซะจนบอสตันเซลติกนี่ผวายิง3คะแนนนี่ดีมากๆแต่ละลูกนี่บางทีได้ฟาวลงเรียกว่าโหมันเป็นปัจจัยหลักอีกคนนึงเลยครับที่ทำให้แมมมี่ยีเนี่ยกลายเป็นม้ามืดแบบนี้ได้เนี่ยดังนั้นในส่วนของเจคราวเดอร์เนี่ยครับอันนี้อยู่ที่ตัวเขาตัดสินใจแล้วเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีทางเลือกแน่นอนเพราะว่าผลงานเขาค่อนข้างดีดูว่ามีทีมอื่นเนี่ยยื่นมาให้ไหมถ้าเกิดทีมอื่นให้สัญญาที่ดีกว่ามีจำนวนปีที่มากกว่าเนี่ยเขาก็อาจจะไปหรือเขาจะเลือก1ปีรับกับแมมมี่อย่างที่บอกว่าโอ้อยากจะอยู่กับทีมนี้เพราะอยู่แล้วโอ้โหทีมเขาตัวเขาเล่นดีมากเขาเข้ากับทีมได้ดีมากๆเนี่ยอันนี้อยู่ที่เจ้าตัวจะเลือกครับเพราะว่าเขายังอายุค่อนข้างโอเคนะครับอายุ30 31เนี่ยกำลังเข้าสู่31ปีเนี่ยมันยังมีโอกาสมีเวลาที่จะแบบรับสัญญาก้อนโตยังมีโอกาสสร้างผลงานของตัวเองในฤดูกาลหน้าดังนั้นมารอดูชมกันครับว่าเขาจะเก็บโกรันราจิกไว้ไหมเจคราวเดอร์จะเอายังไงอันนี้เนี่ย3อย่างหลักๆเลยครับแบมาเดบโยโกรันราจิกเจคราวเดอร์ครับถือว่าเป็นแกนหลักทั้ง3เลยนะคะใช่ครับสำหรับส่วนอื่นที่น่าจับตามองในการสร้างทีมในฤดูกาลหน้าของไมอามี่ฮีทนะคะเขามีสิทธิ์ดราฟต์ค่ะอันดับที่20ที่จะมีการเลือกในวันที่18หรือเช้าวันที่19พฤศจิกายนตามเวลาของบ้านเรานะคะและมากไปกว่านั้นค่ะเขามีผู้เล่นอายุน้อยแต่อนาคตเทพค่ะพร้อมจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเคนดริกนันไทเลอร์ฮีโร่ดันแคนโรบินสันหรือว่าเดริกจอห์นจูเนียร์ค่ะอนาคตของพวกเขาเนี่ยสดใสปิ๊บเลยนะคะมิเน่และสำหรับเคลลี่โอลินิกค่ะที่ค่อนข้างเจิดจรัสในช่วง NBA Finals นะคะในช่วงที่แบมมาในบาโยบาดเจ็บเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้ค่ะว่าเขาจะเอาอย่างไรดีนะคะในช่วงปิดฤดูกาลนี้ค่ะเขามี player option ค่ะนั่นหมายความว่าเขาสามารถเลือกที่จะรับสัญญาที่เหลืออยู่กับไมอามี่ฮีทที่ 12.2 ล้านนะคะหรือเลือกที่จะเป็น free agent แต่ดูแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเลือกรับสัญญาที่เหลืออยู่นะคะมินเน่และสุดท้ายสุดเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับดราฟต์อันดับที่20ที่เขามีอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเอไรลี่จะเลือกใครดีคะเนี่ยสำหรับเรื่องการดราฟต์นะครับเอไรลี่เนี่ยไม่ค่อยถนัด แต่ถ้าเกิดเป็นแพทไรลี่เนี่ย เขาอาจจะเก่งมากก็ได้ครับ เพราะว่าแต่ละคนที่เขาเอามาเนี่ยโอ้โหอย่างไทเลอร์ฮีโร่อันดับก็กลางๆนะครับไม่ได้ว่าท็อปๆอะไรมากแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นเพชรเลยทีนี้ในปีนี้เนี่ยอยากจะเล่านิดนึงครับว่าสิทธิ์ดราฟต์ของแมมมี่ยีทเนี่ยสำหรับปี2021เนี่ยก็ไม่มีนะครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยในตอนปี2015ที่เอาตัวโกรันดราจิกมาเนี่ยเขาก็เอาไปให้กับฟีนิกซ์ซันส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าฟีนิกซ์ซันส์เนี่ยเอาไปเทรดแลกอะไรกับใครต้องไปเช็คอีกทีนึงในขณะที่ดราฟต์ปี2023เนี่ยของตัวเองในรอบแรกของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ยกให้ไปแล้วเพราะว่าในการเอาตัวจิมมี่บัตเลอร์มานี่ก็ต้องเทรดแลกไปสุดท้ายเนี่ยในปีนี้เนี่ยที่พวกเขาจะเลือกเนี่ยนะถือว่าเป็นปีนึงที่ค่อนข้างโอเคค่อนข้างสำคัญดังนั้นเนี่ยนะพูดง่ายๆคือต้องไปลุ้นอีกทีนึงครับว่าในปี2022เนี่ยไอ้สิทธิ์ดราฟต์ที่เขาจะมีเนี่ยในรอบแรกเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไหร่แต่ในฤดูกาลนี้ครับสิทธิ์ของเขาคืออันดับที่20พอมาดูตารางที่แบบว่าแมวมองต่างๆเนี่ยลิสต์ออกมาเนี่ยนะแต่แว่วๆมาเนี่ยนะครับว่าทางทีมแมมี่ฮีทเนี่ยเขาสนใจกาจากมหาวิทยาลัยแอลาบามาครับที่ชื่อว่าไคร่าลูอิสครับคนนี้สูง6ฟุต3หรือประมาณ191ซมเนี่ยนะครับจุดแข็งของเขาก็คือเขาเป็นกาที่มีความเร็วค่อนข้างสูงสามารถสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนสร้างจังหวะการทำแต้มของตัวเองได้ดีและที่สำคัญเนี่ยเขาเล่นเกมรับได้ครับคือการเล่นเกมรับได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แพทไรลี่เนี่ยค่อนข้างชอบมากๆการคนนี้เนี่ยครับสไตล์คล้ายๆกับโกรันดราจิกเป๊ะเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตเนี่ยทีมต้องเสียโกรันดราจิกไปเนี่ยในช่วงปีที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาตัวคนเด็กคนนี้เข้ามาเนี่ยนะครับเ
ขาสามารถเรียนรู้ได้กับโกรันราจิกเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นต่างๆการสร้างจังหวะการส่งให้กับเพื่อนทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นการปูทางให้กับไมอามีฮีทในยามที่ไม่มีโกรันดราจิกครับค่อยๆปั้นเด็กคนนี้ขึ้นมานี่คือคาดว่านะครับคาดว่าทีมจะเลือกคนนี้ครับไคร่าลูวิสครับเหล่านี้นะคะคือส่วนหนึ่งของงานแล้วก็การบ้านค่ะที่ไมอามีฮีทเนี่ยจะต้องเตรียมตัวทำนะคะเพื่อให้ทีมของเขาเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าไม่ใช่ว่าปล่อยให้ฤดูกาลหน้าจบๆไปเพื่อจะตามไล่ล่าฟรีเอเจนต์นะคะน่าสนใจมากจริงนะคะแล้วพวกเรา2คนค่ะจะทยอยทำนะคะงานและการบ้านของทีมอื่นเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยค่ะท้ายสุดนี้นะคะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้บริหารของทีมไมอามีฮีทเนี่ยจะทำอะไรก่อนอะไรเป็นงานที่พลาดไม่ได้ค่ะมารอมเป็นผู้บริหารกันดูค่ะและคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ท้ายสุดแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซับไปด้วยนะที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้ง2คนนึกถึง NBA นึกถึง NBA Mania เนี่ยนะคะวันนี้พวกเรา2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ